พลห้วนแจ่มนะครับเป็นประธานกลุ่มเลี้ยงผึ้งตำบลปันแตนะครับผึ้งตั้งแต่ตอนเริ่มแรกนะครับที่กลับมาบ้านมีความสนใจเรื่องผึ้งตั้งแต่เด็กนะครับอันนี้เล่าความนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับดร.สมนึกบุญเกิดนะครับแล้วก็มีแนวความคิดว่าอยากหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วเพื่อจะกลับมาเลี้ยงผึ้งที่บ้านนะครับพอดีกลับมาบ้านแล้วก็เห็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับประกอบกับช่วงนั้นยางปาราตกต่ำนะครับเลยคิดว่าจะต้องมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะครับก็เลยกลับมาเลี้ยงผึ้งโพรงการเลี้ยงผึ้งโพรงโดยการย้ายรังจากธรรมชาติโดยนำรวงผึ้งที่มีตัวอ่อนและติดน้ำผึ้งประมาณ1เซนติเมตรกรีดรวงประกบกับลวดสแตนเลสใช้เชือกกล้วยมัดกับคอนก่อนใส่ในรังพร้อมด้วยผึ้งตัวเต็มวัยและผึ้งนางพญาการดูแลรักษาในช่วงระยะ5วันแรกระวังมดและแมลงศัตรูผึ้งเพียง2เดือนก็สามารถเก็บน้ำผึ้งได้การเก็บและสลัดน้ำผึ้งโดยนวัตกรรมขั้นตอนการเก็บน้ำผึ้งโดยนำคอนผึ้งออกจากรังแล้วสลัดให้ตัวผึ้งโดยการใช้แปรงปัดตัวผึ้งออกจากคอนจากนั้นใช้มีดกรีดฝารังผึ้งทั้งสองด้านแล้วนำคอนผึ้งใส่ในถังสลัดซึ่ง1ถังสามารถบรรจุได้4คอนหลังจากนั้นทำการสลัดน้ำผึ้งทั้งสองด้านเมื่อสลัดน้ำผึ้งเสร็จแล้วก็กรองน้ำผึ้งออกจากถังสลัดแล้วบรรจุลงในภาชนะเพื่อจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งบริสุทธิ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งต่อไปค่ะอนาคตที่จะทำต่อไปก็คือบูรณาการนะครับจัดการบริหารเรื่องผึ้งแบบบูรณาการก็คือเบ็ดเสร็จนะครับเบ็ดเสร็จตั้งแต่การทำรังนะครับทำรังเลี้ยงผึ้งนะครับแล้วก็ทำเรื่องคัดสายพันธุ์ผึ้งอย่าให้มีการทิ้งรังนะครับก็คิดว่าคงจะทำสำเร็จได้ในไม่ช้าครับผม